ปัญหาเด็กเกิดใหม่น้อยปัญหาผู้สูงอายุมากคนในวัยทำงานเนี่ยน้อยลงน้อยลงน้อยลงทั้งหมดเนี่ยมันผูกกันเรียกว่าปัญหาโครงสร้างประชากรวิกฤตโครงสร้างประชากรทำให้คนรุ่นใหม่เนี่ยเขารู้สึกว่าสังคมมันไม่น่าอยู่พรรคชาติไทยพัฒนาเป็นพรรคที่ตอนนี้ค่อนข้างมีความท้าทายนายบรรหารดูแลพรรคมาตั้งแต่เป็นพรรคชาติไทยมาจนถึงพรรคชาติไทยพัฒนาเนี่ยไม่ได้แปลว่าวราวุฒิจะดูแลได้เหมือนนายบรรหารสิ่งที่เห็นมากกว่าการพูดหรือการสอนเนี่ยก็คือการอดทนยิ่งทำงานใหญ่ยิ่งต้องอดทนเกือบจะครบปีเนี่ยต้องบอกว่าได้องค์ความรู้แล้วก็ได้ประสบการณ์ใหม่ๆเยอะมากนะครับดีใจที่ได้มีโอกาสมาทำงานที่กระทรวงพม.เพราะว่าต่างจากที่หลายคนเข้าใจว่ากระทรวงพม.เนี่ยเป็นกระทรวงสังคมสงเคราะห์เป็นกระทรวงทำบุญบ้างเป็นกระทรวงการกุศลบ้างอะไรบ้างแต่จริงๆแล้วมิติของพม.เนี่ยมันมากกว่านั้นเยอะนะครับการที่พอได้เข้ามาทำงานได้สัมผัสกับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเด็กเรื่องผู้สูงอายุเรื่องคนพิการเนี่ยเราเห็นเลยว่ามันไม่ใช่เพียงแค่การไปให้เขาแต่จริงๆแล้วมันต้องเป็นการไปเอื้อให้เขาสามารถทำอะไรให้เราได้มากกว่าคือให้เขาเพื่อที่เขาให้เรานะครับเพราะว่าการที่คนแต่ละกลุ่มเนี่ยที่บอกว่ากลุ่มเปราะบางต่างๆเหล่านี้เนี่ยจริงๆบางครั้งเขาก็ไม่ได้เปราะบางนะเคยมีคนพิการมาคุยกับผมเหมือนกันบอกว่าเขาไม่ใช่ทำด้วยแก้วนะเขาไม่ได้เปราะบางแล้วก็เขาไม่ได้ต้องการทำแล้วบอกว่าได้บุญเขาเกลียดที่สุดเลยครับว่าได้บุญบอกยังไม่ตายเนี่ยไม่ต้องเอาบุญมาให้แต่เขาต้องการโอกาสที่เขาควรจะได้โอกาสที่เขาพึงได้อะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ทางกระทรวงพม.จำเป็นต้องสร้างการตระหนักรับรู้ให้กับทุกๆฝ่ายแล้วก็เอื้อโอกาสให้กับคนทุกๆกลุ่มเพื่อที่เขาจะได้อยู่ในสังคมได้อย่างเท่าเทียมกับทุกๆคนนี่คือบริบทของพม.ไม่ใช่มีแต่ให้ไม่ใช่ให้แต่สิ่งของไม่ใช่ให้แต่welfare หรือว่า subsidy หรือว่าการอุดหนุนทางด้านการเงินแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดที่ทุกคนควรจะได้คือโอกาสและนี่เป็นสิ่งที่กระทรวงพม.จะต้องสร้างขึ้นมาครับนโยบายที่สำคัญที่สุดที่ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราได้ถกกันจนตกผลึกขึ้นมาก็คือนโยบาย 5x5 ฝ่าวิกฤตประชากรซึ่งวันนี้เนี่ยประเทศไทยของเรากำลังเผชิญปัญหาว่าเราเป็นสังคมสูงอายุสมบูรณ์แบบทุกคนพูดถึงกันหมดนะครับเราเจอปัญหาการที่มีเด็กเกิดใหม่น้อยมากปีหนึ่งไม่ถึง 500,000 คนถ้าเทียบกับปีที่ผมเกิดเมื่อ50ปีที่แล้วเกิดปีละล้านกว่าคนถ้าย้อนหลังกลับไปประมาณปี2500ต้นๆเกิดกันปีหนึ่งต้องมี2ล้านกว่าคน3ล้านคนก็มีนะครับปัญหาเด็กเกิดใหม่น้อยปัญหาผู้สูงอายุมากปัญหาเรื่องคนในวัยทำงานเนี่ยน้อยลงน้อยลงน้อยลงทั้งหมดเนี่ยมันผูกกันเรียกว่าปัญหาโครงสร้างประชากรวิกฤตโครงสร้างประชากรซึ่งเราถกกับหลายฝ่ายทั้งองค์กรในประเทศและองค์กรระหว่างประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็น World Bank ไม่ว่าจะเป็น WHO นะครับ World Health Organization ไม่ว่าจะเป็นองค์กรต่างๆของ UN เช่น UN Women UNFPA ที่เกี่ยวกับเรื่องประชากรUNDP นะครับ Development Program UN Habitat เกี่ยวกับบ้านพักอาศัย UNV เกี่ยวกับเรื่อง volunteer หรือว่าอาสาสมัครต่างๆเหล่านี้นะครับคุยกับทุกองค์กรแล้วถึงได้ตกผลึกออกมาเป็นนโยบายเรียกว่า 5x5 ฝ่าวิกฤตประชากร 5x5. ให้คนรุ่นใหม่เนี่ยเขารู้สึกว่าสังคมมันไม่น่าอยู่ดูแลตัวเองยังดูแลไม่ได้เลยก็เลยทำให้คนรุ่นใหม่เนี่ยไม่อยากมีครอบครัวอยู่โสดดีกว่าแล้วก็ถึงใครจะอยู่คู่ก็ไม่ต้องแต่งงานหรอกก็อยู่กันนี่แหละไม่ต้องไปมีลูกหรอกเพราะว่าพอมีลูกแล้วโตขึ้นมาจะเรียนอะไรเจอปัญหายาเสพติดไหมจะโดนครูแกล้งหรือเปล่าจะต้องโตในรถไหมรถติดขับรถไปโอ้โหโตเป็นชั่วโมงชั่วโมงต้องเรียนอินเตอร์หรือเปล่าลูกโตขึ้นมาแล้วPM 2.5 จะต้องหายใจเข้าไปอีกนานไหมทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้มันก็เลยทำให้ไม่มีลูกดีกว่าไม่มีครอบครัวดีกว่าฉันอยู่คนเดียวดีกว่าพออยู่คนเดียวปุ๊บ
แก่ตัวไปใครจะดูแลก็เป็นปัญหาของผู้สูงอายุอีกฉะนั้นปัญหาทั้งหมดเนี่ยมันดูเหมือนไม่เกี่ยวกันนะแต่มันผูกโยงกันหมดเลยแล้วก็เราถึงได้คิดออกมาเป็นนโยบาย 5x5 ฝ่าวิกฤตประชากรยุทธศาสตร์แรกเราพูดถึงการเสริมศักยภาพของคนวัยทำงานนะครับให้โอกาสคนวัยทำงานเนี่ยมีศักยภาพที่จะดูแลครอบครัวนะมีลูกมีภรรยาการที่จะให้โอกาสเหล่านี้แปลว่าพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยจะต้องอยู่ใน environment ที่งานต้องตอบโจทย์สังคมรุ่นใหม่นะครับแล้วก็ที่พักอาศัยรวมไปถึงที่พักอาศัยอีกฉันต้องมีบ้านคนรุ่นใหม่มีบ้านไหมการที่มีบ้านเป็นหนึ่งในปัจจัย4ของมนุษย์ดังนั้นเนี่ยการที่จะให้เขามีบ้านที่ affordable แล้วอยู่ได้จะใหญ่จะเล็กไม่สำคัญมันเป็นคฤหาสน์ของทุกๆคนนี่คือการเสริมพลังคนวัยทำงานให้เขาสามารถอยู่ในสังคมแล้วก็ดูแลตัวเองดูแลครอบครัวเขาได้มีศักยภาพในการที่จะทำอย่างนั้นยุทธศาสตร์ที่2เราพูดถึงการทำให้จำนวนเด็กที่เรามีน้อยอยู่ทุกๆวันนี้น้อยแต่มากด้วยคุณภาพเพราะว่าปัญหาที่เราเจอวันนี้คือมีน้อยอยู่แล้วแต่คุณภาพมันก็ยังไม่ได้นะครับเด็กส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นจะอยู่ในครอบครัวที่ยังขาดศักยภาพในการดูแลก็จะเกิดปัญหาที่เราเห็นอย่างเช่นสูบบุหรี่ไฟฟ้าต่อหน้าลูกนี่คือความไม่พร้อมในการที่จะมีลูกแต่มีนะครับทำให้เราต้องดูแลเด็กที่เรามีน้อยอยู่แล้วเนี่ยให้มากด้วยคุณภาพไม่อย่างนั้นอีกหน่อยเราจะขาดแคลนแรงงานคุณภาพอย่างมากในประเทศไทยการพัฒนาเด็กทั้งร่างกายทั้งจิตใจนะครับการพัฒนาเด็กตั้งแต่อยู่ในท้องแม่จนคลอดออกมาเนี่ยต้องดูแลกันตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดานะครับฉะนั้นการพัฒนาเด็กมันก็จะมีหลายมิติทั้งเรื่องการศึกษาเรื่องการสาธารณสุขอะไรต่างๆนะครับนี่คือยุทธศาสตร์ที่2ยุทธศาสตร์ที่3เราพูดถึงการดูแลผู้สูงอายุการดึงพลังของผู้สูงอายุซึ่งจริงๆผู้สูงอายุในวันนี้ไม่เหมือนผู้สูงอายุเมื่อ 30-40 ปีที่แล้วเขายังมีพลังทั้งพลังกายพลังสมองอยู่ต้องดึงคนกลุ่มนี้เข้ามาแล้วก็ใช้ประโยชน์จากคนกลุ่มนี้เพราะว่ามันจะทำให้พวกเขาเหล่านั้นเนี่ยเขาเรียกว่า active aging ด้วยไม่ใช่แก่ไปแล้วเฉาทำแบบนี้เราจะได้ productivity หรือผลิตภาพจากผู้สูงอายุดึงกลับเข้ามาใช้ให้เป็นประโยชน์ด้านที่4เราพูดกันถึงการเสริมศักยภาพให้กับคนพิการคนพิการเขาไม่ได้ด้อยโอกาสเพียงแต่เขาไม่ได้รับโอกาสที่เขาควรจะได้เป็นสิ่งที่ภาครัฐจะต้องทำที่เราจะเสริมศักยภาพให้กับคนพิการยุทธศาสตร์สุดท้ายเป็นอะไรที่ท้าทายมากเพราะว่ามันครอบคลุมเรียกว่าแทบจะทุกกระทรวงเลยก็ว่าได้ถ้าหากเราแก้ปัญหาทั้ง5ยุทธศาสตร์นี้ได้เนี่ยนะครับนโยบาย 5x5 จะเป็นนโยบายที่ทำให้คนรุ่นใหม่รู้สึกว่าสังคมไทยมีความหวังในการที่จะอยู่เหมือนแบบเวลาเราไปเมืองนอกแล้วรู้สึกว่าเมืองนี้มันน่าอยู่จังวะมาอยู่เมืองนี้แล้วแหมถ้าฉันได้อยู่เมืองนี้นะก็คงมีความสุขนะนี่แหละถ้าไปถามคนรุ่นใหม่บอกว่าถ้าจะให้มีลูกถ้าจะให้มีครอบครัวเนี่ยอะไรคือเงื่อนไขบ้างเขาจะลิสต์ออกมาเลยเนี่ยเราเชื่อว่าไอ้5x5เนี่ยจะเป็นลิสต์ที่ทำให้คนรุ่นใหม่ตอบโจทย์เขาแล้วทำให้เขาอยากจะมีครอบครัวแล้วก็มีลูกต่อไปในอนาคตแก้ปัญหาภาพรวมเราเสนอนโยบาย 5x5 ให้กับทางสหประชาชาติเป็นที่ประชุมของกรรมาธิการสหประชาชาติว่าด้วยประชากรแล้วก็การพัฒนาพอเราก็นำเสนอทุกฝ่ายก็ให้ความสนใจนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยหลายประเทศในโลกเนี่ยกำลังเผชิญปัญหาสังคมสูงอายุเหมือนไทยนะครับอิตาลีครับญี่ปุ่นเนี่ยตัวอย่างที่ดีเลยแต่ว่าวันนี้ยังไม่มีประเทศไหนเลยแก้ปัญหาเรื่องสังคมสูงวัยได้ก็เพราะว่ามันไม่ใช่การแก้ปัญหาในมิติเดียวมันต้องแก้อย่างที่ผมบอกเรามีอยู่5มิติด้วยกัน5ยุทธศาสตร์ด้วยกันเราเชื่อว่าถ้าแก้5ยุทธศาสตร์นี้ได้ปัญหาของสังคมสูงอายุปัญหาเรื่องเด็กเกิดใหม่น้อยมันจะค่อยๆมาลายหายไปแต่ที่ยังไม่มีประเทศไหนทำได้สำเร็จก็เพราะว่าบางครั้งคุณจะไปคอนเซนเทรตกับการเพิ่มจำนวนประชากรไม่ได้ในทางตรงกันข้ามการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรเนี่ยมันจะเป็นผลพวงตอนจบเลยของการแก้ปัญหาแต่ละเรื่อง
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสูงอายุคนพิการเด็กเกิดใหม่น้อยเรื่องการศึกษาคุณภาพชีวิตเรื่องการเดินทางทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้เมื่อแก้แล้วมันจะตกผลึกด้วยการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรเหมือนอย่างที่บอกว่าเวลาเราไปเที่ยวบางทีไปเที่ยวต่างประเทศแหมเมืองนี้มันน่าอยู่จังคำนี้แหละทำไมถึงน่าอยู่อากาศเขาดีโอ้เดินทางสะดวกเอ๊ดูตอนกลางคืนแล้วเนี่ยไฟยังสว่างเดินทางปลอดภัยโอ้ลูกเขาเนี่ยเด็กๆ เนี่ยเรียนที่โรงเรียนใกล้บ้านแล้วก็เรียนดีด้วยเนี่ยต่างๆเราเนี่ยมันเป็นตัวชี้วัดที่ว่าเออถ้าฉันอยากจะมีความสุขมีความหวังในครอบครัวในการที่จะทำให้ครอบครัวฉันเติบโตขึ้นมาฉันต้องการอะไรบ้างเมื่อช่องเหล่านี้ได้ติ๊กถูกไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็จะมีการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรเองถึงได้บอกว่าการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรจะไม่ใช่โจทย์แต่มันจะเป็นผลลัพธ์ท้ายสุดของการพัฒนาหรือการแก้ปัญหาทุกด้านของสังคมแล้วพรรคชาติไทยพัฒนาเป็นพรรคที่ตอนนี้ค่อนข้างมีความท้าทายเพราะว่าก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนว่านายบรรหารดูแลพรรคมานะครับตั้งแต่เป็นพรรคชาติไทยไปจนถึงพรรคชาติไทยพัฒนาเนี่ยไม่ได้แปลว่าวราวุฒิจะดูแลได้เหมือนนายบรรหารเพราะต้องอย่าลืมว่ากว่าที่นายบรรหารจะดูแลพรรคจะสามารถบริหารพรรคได้ถึงวันนี้เนี่ยท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการช่วยอุตสาหกรรมว่าการเกษตรว่าคมนาคมว่าอุตสาหกรรมว่าการกระทรวงมหาดไทยว่าการกระทรวงการคลังผู้นำฝ่ายค้านแล้วก็เป็นนายกรัฐมนตรีควบกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย8ตำแหน่งเนี่ยมันคลุมทั้งประเทศแล้วในขณะที่วราวุฒินี่เป็นรัฐมนตรีพม.มาได้ยังไม่ถึงปีดีรัฐมนตรีกระทรวงทรัพย์มาอีก4ปีฉะนั้นเนี่ยประสบการณ์และบารมียังห่างกันอีกหลายขุมนะครับคนบอกโอ๊ยมาก่อนพรรคเป็นพรรคใหญ่ก็ถูกต้องนะครับพรรคการเมืองก็เปรียบเสมือนเครื่องบินก่อนหน้านี้กัปตันชื่อบรรหารศิลปะอาชาวันนี้กัปตันไม่อยู่แล้วเครื่องบินก็ต้องลงมาจอดก่อนแล้วกัปตันคนใหม่ที่ชื่อวราวุฒิตอนนี้ก็กำลังเอาเครื่องบินขึ้นคราวนี้ตอนขึ้นเนี่ยช่วงมรสุมก็จะมีฝนมีฟ้าฝนบ้างตกหลุมอากาศบ้างแล้วก็มันก็ต้องค่อยๆใช้เวลาในการไต่ระดับนะครับดังนั้นเนี่ยการเติบโตของชาติไทยพัฒนาอาจจะยังไม่ใหญ่เหมือนเมื่อก่อนแต่เราก็จะเดินไปทีละก้าวทีละก้าวเรามีทั้งคนรุ่นใหม่ทั้งคนรุ่นใหญ่ทำงานอยู่ด้วยกันเนี่ยการเดินไปข้างหน้าก็จะเป็นไปอย่างถ้อยทีถ้อยอาศัยไม่ใช่ตัดคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งออกเพราะว่าวันนี้ก็ต้องขอบคุณผู้หลักผู้ใหญ่หลายท่านเช่นท่านเลขาพรรคนะครับท่านประพัฒน์โพธสุธนท่านก็ยังให้เกียรติทำงานอยู่กับพวกเราเรามีคนรุ่นใหม่เข้ามาจอยเรามีเด็กๆ เข้ามาน้องๆเข้ามาช่วยทำงานนะครับก็เป็นการแชร์ประสบการณ์แล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดที่แตกต่างกันออกไปนะครับดังนั้นการเติบโตของชาติไทยอาจจะไม่หวือหวานะครับแต่ว่าเราค่อยๆโตเราก็จะโตอย่างมั่นคงต้องบอกว่าจะโตอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยสิ่งที่เรายกไว้เหนือหัวเลยก็คือสถาบันพระมหากษัตริย์ผมถือเสมอว่าการที่ผมได้เติบโตมาบนแผ่นดินไทยเติบโตมาบนแผ่นดินที่สถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยได้รักษาให้กับคนไทยเอาไว้มานับร้อยหลายร้อยปีก่อนราชวงศ์จักรีอีกนะครับในการที่ดูแลมาถึงตรงนี้เนี่ยผมถือว่าเป็นบุญที่เราได้เกิดมาแล้วก็เป็นหน้าที่ที่เราจะต้องทำงานทดแทนให้กับแผ่นดินนี้แล้วก็ทำงานอย่างวันนี้ผมมาเป็นรัฐมนตรีอยู่ภายใต้พระปรมาภิไธยแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผมต้องทำงานเต็มที่ให้กับพี่น้องประชาชนและในขณะเดียวกันก็เทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นอันดับหนึ่งจะพัฒนาไปในทิศทางไหนก็ได้แล้วแต่ไม่เป็นไรแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดของผมคือสถาบันพระมหากษัตริย์สิ่งที่เห็นมากกว่าการพูดหรือการสอนเนี่ยก็คือการอดทนยิ่งสูงยิ่งต้องอดทนยิ่งทำงานใหญ่ยิ่งต้องอดทนการที่รับตำแหน่งสูงขึ้นไม่ได้แปลว่าคุณใหญ่ขึ้นแต่ว่าแปลว่าคุณต้องรับฟังให้มากขึ้นแปลว่าคุณต้องยอมคนให้มากขึ้นนั่นคือความหมายของการขึ้นตำแหน่งที่สูงขึ้นไม่ใช่แปลว่าคุณใหญ่ขึ้นในตรงกันข้ามเลยช้อยส์ของคุณเนี่ยยิ่งใหญ่เท่าไหร่ช้อยส์คุณจะเล็กลง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 เพราะว่าทุกคนจะคนนั้นก็ต้องการอย่างนี้คนนี้ก็ต้องการอย่างนั้นฉะนั้นคุณจะต้องตอบโจทย์ของทุกคนให้ได้แล้วก็หัวใจสำคัญก็คือคำว่าสัจจะและกตัญญูที่พ่อบรรหารเป็นมอตโต้ท่านเลยนะครับพูดอะไรแล้วอย่าคืนคำ
แล้วก็ความกตัญญูซึ่งทุกวันนี้เนี่ยผมเองพยายามที่จะทดแทนคุณในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.ทดแทนคุณแผ่นดินเกิดที่เราเกิดมาบนแผ่นดินไทยนี้นะครับความกตัญญูนี่เป็นสิ่งสำคัญอยากจะผลักดันให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่เรียกว่า accessible Thailand หรือว่าคนทุกคนสามารถเดินทางไปไหนมาไหนได้อย่างสะดวกปลอดภัยคนพิการคนสูงอายุครับนั่นคือหนึ่งในหลายเรื่องที่เราอยากจะเห็นนะครับด้านคนพิการด้านผู้สูงอายุเราต้องการเห็น active aging เราต้องการเห็นคนสูงอายุนั้นเนี่ยมีบทบาทมากขึ้นในสังคมไทยเราต้องการเห็นคนพิการเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในสังคมไทยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเดินทางเราอยากจะเห็นความเท่าเทียมกันของคนไม่ว่าจะสถานะไหนหรือเพศใดนะครับจะ LGBT จะเพศหญิงจะเพศชายเราต้องการเห็นความเท่าเทียมตรงนี้แล้วเราก็ฝันอยากที่จะเห็นอนาคตของเราก็คือเยาวชนของเราเติบโตขึ้นมาได้รับการดูแลในครบทุกมิติอย่างที่เราได้ฝันเอาไว้ก็จะได้ฝ่าวิกฤตประชากรแล้วก็จะได้ทั้ง productivityได้ทั้งแรงงานได้ทั้งภาคเศรษฐกิจแล้วสังคมก็จะมีความมั่นคงมากขึ้นมติชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเด็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับมติชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ